เนื่องด้วยวันนี้นะครับมีท่านผู้มีเกียรติแก่ผู้ใหญ่นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมงานด้วยก็คือท่านนายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอ็ดอุเทียนบูชาหน้าหีบสมบูรณ์ปู่ของผมขอเรียนเชิญครับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้ประมือนะครับผมและผมจะได้กราบคุณปู่คุณพ่อกับท่านคณะบดีครับเชิญทุกท่านกราบหลวงปู่พร้อมกันทุกคนกราบครับครับขอบพระคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงครับผมลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะเข้าสู่การฟังธรรมเทศนาครับวันนี้สองการด้วยกันอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแต่ในเบื้องต้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับประจำวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2567ในวันนี้ก็คือท่านพระอาจารย์มหาบุญตาชาตะปัญโยนะครับจากวัดกอกทองตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นคือการที่หนึ่งอันที่สองก็คือพระวินัยธรรมวิเทศกาเขนเขมโกวัดสันติวัดนารามนะครับจากประเทศมาเลเซียท่านเป็นชาวสิงคโปร์นะครับแต่ท่านเดินทางมาประเทศไทยอันนี้ท่านก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับเช่นเคยนะครับขอความกรุณาท่านญาติธรรมทุกท่านให้โปรดสำรวจโทรศัพท์มือถือของท่านขอความกรุณาให้ปิดหรือถ้าจำเป็นท่านต้องรับข่าวสารก็ขอให้ท่านรับสารไว้ถ้าจำเป็นต้องรับก็เรียนเชิญท่านให้ออกไปรับข้างนอกนะครับเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนญาติธรรมที่กำลังฟังธรรมหรืออาการปริยาอาการใดเป็นการรบกวนการรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านทั้งหลายให้ผู้สมุนนับอาการปริยาอาการด้วยครับผมขอบคุณครับในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณยายหลั่นศรีสวัสดิ์นะครับให้จุดเทียนส่งธรรมเรียนเชิญครับ
ั้นหยุดแล้วก็ปล่อยนะเชิญญาติธรรมทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับผมพระมได้ยินแล้วผมเนาะขอถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความนอบน้อมต่อพระอริยสัจธรรมขอถวายความนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์มีองค์หลวงปู่ทวินสุจินโนเป็นที่สุดเอามือล่องก็ได้นั่งสบายสบายเว้าเล่าละมื้อนี้คนเล่า 100% คำว่านั่งสบายๆก็คือโอ้น่าเห็นใจโยมเนาะนั่งทำวัดมาตั้งแต่ทุ่ม1 2ทุ่มฟังเทศน์ดิแล้วสิมีกันนึงสิไหวบ่โอ้เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะอดทนนาโมทนาในส่วนของอาตมาเนี่ยบ่เคยคิดว่าสิมากราบครูบาอาจารย์แล้วก็มาเว้าจังซี่นะปกติไปกราบครูบาอาจารย์ก็เอาปากไปอยู่แต่ว่าบ่แม่นเอาไปเว้าเอาตาไปเบิ่งเพิ่นด้วยความเคารพศรัทธาเอาหูไปฟังว่าเพิ่นสิเว้าหยังปากนี่ก็บ่จำเป็นบ่เว้ามีแต่โดยขน้อยครับผมแต่ว่ามามื้อนี้มันคนละแบบก็เคยมากราบหลวงปู่ทวินนี่ก็ดูอยู่แต่มื้อนี้ก็ผู้จันแสงหรือว่าไปล็อกหรือว่าไปคุ้มไปคู่จังได๋ก็มันสุดวิสัยปกติบ่เคยคิดว่าสิมาแล้วก็มาเว้าหลายให้สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นบ่ฮู้ว่าสิสร้างความรำคาญหรือว่าบ่ฮู้จังแต่ว่าโดยมากไปกราบครูบาอาจารย์เฮาเคยไปแล้วก็โอ้เห็นเพิ่นแล้วก็มีกำลังจังองค์หลวงปู่ทวินเฮานี่นะแค่เห็นก็เห็นเพิ่นยิ้มก็มีความสุขเห็นองค์เพิ่นก็มีความสุขแล้วบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังหลายในส่วนของที่อาตมามามื้อนี้ก็แต่หากการเว้ากันจะผิดพลาดจังใดก็แล้วแต่นี่ขอกราบเข้ามาต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ทุกๆท่านโดยความเคารพอย่างสูงทีนี้ในส่วนของคณะญาติโยมของเฮาที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ทวินที่มาได้งานมื้อนี้ก็ผู้ใดนั่งอยู่ในศาลานี่ก็อย่าให้เสียเวลานั่งกำหนดจิตของเจ้าของไว้เลยเข้าทีหมายถึงว่าเข้าทีในที่เนี้ยทีข้างในใจทุกคนมีใจส่วนร่างกายเขานั่งบ่ว่าสินั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นเนี่ยนั่งในท่าที่ถนัดแล้วก็ใจของเจ้าของระลึกถึงบทกรรมฐานที่
จ้าของเคยใส่แล้วก็จิตใจมีสติจดจ่อต่อเนื่องระลึกตรงนั้นใส่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นตัวอย่างก็ได้หรือว่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธพุทโธเฮาอย่าเสียเวลากับการที่ว่าปล่อยใจให้มันเลร่อนไปข้างนอกเพราะว่าเฮาเสียเวลามาหลายภพหลายชาติแล้วปัจจุบันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาถึง 2,561 ปีผ่านไปแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเท่าใดเนี่ยครูบาอาจารย์กับจังที่เฮาเห็นเนี่ยองค์หลวงปู่ทวินจังหวัดขอนแก่นเฮาเนี่ยปีนี้เดือนมีนาคมเฮาก็ได้มีการถวายเพิ่งองค์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมถึงอายุของเพิ่นกับ89 90ปีจังเดือนนี้เดือนตุลาคมนี่ก็ถวายเพิ่งองค์หลวงปู่ทวินของเฮาอีกฮะครูบาอาจารย์เนี่ยล่วงไปละไปหมดไปแต่ว่าเพิ่นล่วงไปลับไปหมดไปเพิ่นไปกับความสบายได้ล่ะเพราะว่าเพิ่นปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเพิ่นให้จนมันพ้นจนพ้นจากอำนาจของกิเลสทั้งปวงตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปแล้วแต่ว่าพวกเข้าแต่ยังมามั่วปล่อยใจให้เล่ร่อนไปกับอารมณ์สัญญาอารมณ์ข้างนอกอยู่นี่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี่แนวหล่อมันหลายเมื่อวานสิเป็นพระสงฆ์องค์สามเณรญาติโยมผู้ยิ่งผู้ใสมันมีเครื่องมือหล่อทำให้จิตใจของเข้านี่จรจัดจรจัดจรเนี่ยแปลว่าภาษาบาลีจรจระแปลว่าเที่ยวไปจรจัดก็คือเที่ยวจัดเที่ยวจัดหมายถึงว่าบ่ฮู้สิขยายความได้มันเที่ยวบ่ฮู้จักอยู่โดยเฉพาะตาเฮาเข้าไปในเครื่องมือที่โยมแต่ละคนมีครูโตครูกายติของแต่ละคนประจำเนี่ยที่เขาเอิ้นว่าอีหยังเครื่องไอ้ฟ้วนไอ้ยังไงไอ้พ่นไอ้เฟี้ยนยังของมันนี่นะอันนี้บ่ได้เล่นก็เลยบ่ฮู้จักที่ว่าบ่กล้าเล่นบ่เป็นยังไงตามเบิ่งว่านี่เครื่องโทรศัพท์ที่เขาใช้นี่มันคืออีหยังแน่ตามเขาเบิ่งนะเขาอธิบายว่ามันเป็นจังที่ครับมีหยังแน่อยู่ในเครื่องนี่มีตัวอย่างครับแนวดีๆมีบ่โอ้มีหลายครับแนวบ่ดีเป็นตะย่านมีบ่ทั้งหลายครับโอ้มันกูว่ากล้าเขาไปเบิ่งมึงหรอกไอ้พ้วนได้เพราะว่าแนวบดีกลางหลายเบิดสติปัญญาจังของอาตมาเนี่ยโอ้พิจารณาบ้างแล้วแนวบดีมันมีอย่างแน่ล่ะอยากเบิ่งอย่างแนวบดีมีในโลกมีหมดล่ะครับโอ้ก็เลยยากเห็นญาติโยมเขาเล่นก้มหน้าก้มตาก็ได้แต่เลี้ยตนนั่นแหละเบิ่งแล้วก็คืออาตมาบอกเขาไปยุ่งในโลกพวกนี้เด็ดขาดเพราะว่าญาติญาติแต่เขาไปยุ่งแล้วมันมีแต่แนวเป็นตะย่านนะเฮากับว่าท่านรุดพ้นคือองค์หลวงปู่สุวินเพิ่นบัดนี้ก็ต้องย่านไปก่อนแหละย่านไปก่อนบัดนี้ก็พยายามสำรวจจิตใจของเจ้าของเนี่ยให้มีที่พึงที่พึงโดยเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนานี่จำเป็นจังพวกเฮาญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้นะอยากให้แต่ละคนนี่นั่งเข้าที่แล้วก็ฝึกหัดทำแบบฝึกหัดไปนั่นนั่งแล้วก็ผู้ใดนั่งคัดสมาธิกับเข่าทีก็ตั้งท่าที่ถนัดแล้วก็ท่องคำว่าพุทโธกูกับผู้มือที่เฮาท่องไปขณะเดียวกันท่านั่งเนี่ยอย่าเปลี่ยนเมื่อท่านโดนดอกว่าธรรมะกะที่บอกว่าโดนอย่าฝ่าเปลี่ยนมันเจ็บจังไหนก็อย่าเปลี่ยนสิเฮาเปลี่ยนมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเจ็บปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเจ็บปุ๊บก็เปลี่ยนปั๊บมันก็เลยบ่ฮู้จักว่านนั่งแค่30นาที40นาทีนี่เจ็บแล้วนี่แต่เฮามีเครื่องอยู่เครื่องระลึกของจิตใจบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งเป็นคืน6ชั่วโมงขึ้นไป7 8ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่านั่นเพิ่นฝึกหัดมาจากเหตุคือจังได๋เฮาจะไปเอาตามเพิ่นทีเดียวเลยเฮาต้องมาฝึกตามเหตุครูบาอาจารย์แต่ก่อนเพิ่นก็นั่งไปก็เจ็บไปคือจังเฮาน่ะแต่ว่าเริ่มต้นเพิ่นฝึกจังได๋อันนี้จำเหตุให้ดีเหตุในที่นี้ก็คือสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับหยังอยู่กับ
กรรมฐานที่เจ้าของใส่เช่นล่มเขาพุทธออกโทษเขาพุทธออกโทษแต่ผู้ใดใส่ล่มเขาพุทธล่มออกโทษการเรื่องๆอยู่แค่นี้ให้มันต่อเนื่องผู้ใดใส่คำว่าพุทโธ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 ในใจไว้ๆกับท้องพุทโธพุทโธเนี่ยในใจให้จิตของเจ้าของมีเครื่องระลึกรู้ถ้าเฮาบ่มีบ่อนระลึกรู้ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนให้คำว่าพุทโธเอาไว้ท่องนี่ใจของเฮาเนี่ยมันก็สิจรจัดหมายถึงว่าเที่ยวออกไปเที่ยวออกไปตามสัญญาอารมณ์ที่เฮาเคยได้ยินเคยฟังโดยเฉพาะสิ่งเดียวเห็นทั้งตาที่เฮาเห็นพันจอเนี่ยนะไอ้จอไอโฟนไอแฟนอีหยังต่างๆนี่ที่เฮาเห็นมากเนี่ยมันสิมาฝังอยู่ในจิตนอนก็ยังไปฝันตอนบ่ได้พักเด้จิตบ่ได้พักเพราะนั้นถ้าพวกเฮาสิมาเล่นไปมื้อๆหนึ่งปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเนี่ยต่อไปครูบาอาจารย์ก็สิค่อยๆล่วงไปรับไปมีแต่เฮาเฝ้ากันอยู่จังซี่นี่อันครูบาอาจารย์เพิ่นบ่ได้ล่อเฮาเนี่ยเพิ่นบอกแล้วก็อย่างองค์หลวงปู่ทวินของเฮาเนี่ยเพิ่นประพฤติปฏิบัติของเพิ่นจนเป็นครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งแต่ได้ยินว่าครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าตั้งแต่พรรษาเพิ่นต้นๆแล้วนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่เอาสามารถยึดเป็นแบบอย่างในการที่ว่าแนวทางปฏิบัติของเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังหลายแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดที่ดีวันพวกเข้าเนี่ยถ้าอยากมีจิตใจที่มีความลมเย็นเป็นสุขคือเพิ่นเนี่ยเราต้องฟังแล้วกับเบิ่งว่าเพิ่นพากันเฮ็ดจังได๋ยังเพิ่นเกิดบอกว่าเอ้าต้องพุทโธพุทโธพุทโธที่ล่ะแต่เราท่องไปจังน้อยกี่ครั้งสติก็บ่อยู่กับพุทโธแล้วสำคัญขันติความอดทนมันน้อยมันก็บ่ต่อเพราะว่าที่พวกเราขาดในปัจจุบันเนี่ยมันขาดสติที่จะระลึกรู้อยู่ในกรรมฐานของเจ้าของให้โดนบ่แม่นขาดข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าสอนจังได๋ครูบาอาจารย์สอนจังได๋ให้พิจารณาจังได๋ให้ละให้วางจังได๋บ่แม่นเฮาขาดเท่านั้นเองเฮาขาดในที่นี้คือมันขาดการทำสติระลึกรู้อยู่ในกรรมฐานให้ต่อสังเกตเบิ่งเฮานั่งเบิ่งพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หัวไปกับนั่นเนี่ยนี่แน่แล้วแต่เดี๋ยวพุทโธพุทโธไปก็เดี๋ยวก็ขั้นแน่เดี๋ยวพุทโธพุทโธไปก็ผู้อยู่ใกล้คือหันใจแห้งแท้มันก็แหลบมันก็หัวออกไปจังซี่นะอันเฮาพยายามกำกับสติของเฮานี่ให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหัวใส่คําว่าพุทโธก็เกาะอยู่นั่นแหละพุทโธ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 ขณะเดียวกันการที่ว่าเฮานั่งไปจังหน่อยมันเจ็บมันคั่นโดยเฉพาะนั่งอยู่นั่งกับพื้นแต่มันเจ็บให้ถือว่านั่นน่ะของดีอย่าฝ่าเปลี่ยนเจ็บหลายๆเนี่ยของดีเพราะว่าตอนนี้เจ็บหลายปานใดมันก็บ่ทันถึงครึ่งชั่วโมงนะนั่งเจ็บหลายๆก็ให้รู้ว่าไอ้ความเจ็บมันมาดีมันดีจังได๋ดิดีคือเอื้อให้สติของเฮาเนี่ยมันดีจิตใจของเฮามันบ่ไหลไปออกนอกกายของเฮาเพราะว่าถ้าเจ็บปุ๊บโอ้มันสิมีความรู้สึกในใจโอ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเจ็บนั่นน่ะดีเพราะว่าเวลามันบ่ทันหลายบัดนี้ดีคือมีสติแล้วบัดนี้เพิ่มให้ไปเพิ่มคือขันติอดทนทนอย่าว่าเพียนเพราะว่ามันบ่ทันเป็นหยังหลายดอกแต่บ่จักให้ที่นั่งเจ็บปุ๊บสติมาแล้วบัดนี้ทนเพราะว่าขันติเฮามันน้อยครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งเป็นมัดขึ้นมัดมือได้ย้อนว่าเพิ่นเริ่มต้นจากเนี้ยคือสติบ่ให้ขาดเจ็บแล้วก็ระลึกรู้โดยความมีสติแล้วก็ทนพอเฮามีความรู้สึกว่ามีสติต่อเนื่องมีขันติคือความอดทนเพิ่มขึ้นนี่นะทนในการที่ว่าท่องพุทโธพุทโธไปช่วงที่เฮานั่งแต่สังเกตเบิ่งดีๆจิตใจของเฮาเนี่ยมันสิเปลี่ยนเด้แต่เฮาทนจังนั่งโดยเฉพาะผู้ที่นั่งแล้วก็เจ็บบ่เปลี่ยนนี่นะ30นาทีหรือว่าชั่วโมงขึ้นไปนี่บ่เปลี่ยนเจ็บปานใดก็ยังบ่ทันเปลี่ยนท่องพุทโธพุทโธไปแล้วก็ทนไปให้มันโดนที่สุดเท่าที่โดนได้แต่สมมติว่าถึงที่สุดแล้วมันทนบ่ไหวเวลาเฮาเปลี่ยนอิริยาบถออกมาค่ายอิริยาบถออกมาเนี่ยจิตใจของเฮามันสิมีความรู้สึกว่าสดชื่นตื่นโตบ่แม่นนั่งแล้วก็พุทโธแต่เริ่มต้นจักหน่อยก็พลอยวู
ง่วงตกท้องช้างสติขาดวูบไปตั้งแต่เห็นแสงสีเสียงโอ้เข้าใจว่าเจ้าของยึดร่วมเข้าไปอีกที่จริงนั่งแล้วเยอะมันดีละสติมันจึงอยู่กับกายของเจ้าของแล้วก็สังเกตเบื้องให้เพิ่มคือความอดทนขันติเพราะว่าพัฒนาที่พวกเขาขาดคือสติกับขันติพยายามงัดขันติขึ้นมาให้มันอยู่คู่กับสติให้มันไหลแต่เขามีสติเป็นตัวนำระลึกรู้อยู่กับพุทโธขันติอดทนเอาไว้จังใดจิตใจของเจ้าของมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตเบื้องให้ดีความอดทนของเจ้าของเนี่ยมันสิเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเบื้องว่าเวลาเขานั่งเจ็บจังน้อยจิตเคยเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนเยอะบนแต่เขานั่งมีขันติเพิ่มขึ้นค่อยสังเกตเบื้องซ่อมเบื้องจิตใจแต่มันทนได้เนี่ยมันยังว่าท่านยุบยิบว่าท่านยังหลายหรอกแต่มันจะเริ่มทนมาได้ก็โอ้เจ็บกูไปแล้วไปอันนี้แสดงว่ามันเริ่มมาสิมาสักดั้มให้เฮาเลยความอดทนมันอ่อนลงกูบ่ไปว่าอย่าไปตามมันสามหัวมันแต่มันคิดเรื่องเดียวเฮาพยายามอดทนให้หลายซะก่อนเพราะมันยังว่าท่านหลายหน้าที่ว่าท่านหลายชั่วโมงทนตรงนี้คือฝึกสิ่งที่เขาขาดคือขันติฝึกไว้แล้วก็สังเกตเบิ่งแต่มันความอดทนมันจะอ่อนลงมีความคิดกับมาแสงเขาบอกไว้แล้วแล้วเจ็บหลายๆพยายามคิดหาแนวทางแท่นที่เสียทองพุทโธโอ้ยจังไรจังที่เศร้าเจ็บวะแหงหัวจักว่าตัวแสบตันหาเขาแสบก็เรื่องไอ้ตัวนี้ที่สักน้ำให้เขานั่งแล้วก็กวนแต่ตันหาเขาแสบเนี่ยบ่ได้แล้วเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของเฮาจึงสอนสั้นๆแต่ว่าในการเฮ็ดเนี่ยมันต้องใส่ความอดทนสิไปบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ยครูบาอาจารย์เฮาคือพาสอนยากสอนเย็นแต่พานั่งแล้วก็หมดกิเลสเลยบ่ได้บ่โอ้สบันไดมากจนพวกเฮาก็บ่ตกข้างมาถึงยุคนี้แล้วยุคถ้าเป็นลักษณะนั้นต้องเกิดท่านยุคพุทธกาลยุคพระพุทธเจ้าเพราะว่ายุคนั้นก็คือคนมีบุญบาบารมีเรื่องสติปัญญาเต็มแล้วสมาธิสมบูรณ์พุทธเจ้าเทศบ่โดนแต่ว่ายุคพวกเข้าตอนนี้2561กำลังสิผ่านอย่างไอ้ฮู้จักว่าสิมาทำความเพียรยอกๆแยกๆบ่มีทางที่สิพอดอกแม้แต่ความสงบบ่มีทางพอยิ่งถ้าเข้าใจผิดว่านั่งเล่นเฟซเล่นไลน์ไปมื้อๆนึงจ้องอยู่นั่นละบ่ต้องมีหยังเนี่ยมันก็เป็นสมาธิคือกันบ่แม่นติเป็นเส้นแล้วมีแต่สิยึดมันสิเที่ยวจรจัดไปตามเรื่องที่เฮาเห็นเพราะฉะนั้นแต่ในเรื่องของการที่ว่าต่างเฮาสิเบิ่งสังเกตเจ้าของจิตใจเจ้าของเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีก็คือเมื่อเฮาทำความเพียรในอิริยาบถตอนเนี้ยอิริยาบถหลักๆที่เฮาจะต้องใส่ในการประกอบความเพียรพัฒนาสติปัญญาของเฮาก็คืออิริยาบถหลักคือนั่งจังที่พวกเฮากำลังนั่งอีกอย่างนึงก็คือย่างที่เพิ่นเอิ้นว่าย่างจงกรมนั่นอย่างครูบาอาจารย์ของเฮานี่สอนให้ย่างจงกรมแต่ว่าการนั่งหรือการย่างเป็นเพียงอิริยาบถภายนอกที่เปลี่ยนรูปแบบซื่อๆแต่ว่าภายในคือจิตใจนี่ครับเฮ็ดอันเดียวกันคือสติจะต้องระลึกรู้อยู่ในกรรมฐานของอย่างสมมุติว่าย่างจงกรมหัวพุทธใส่โทษหัวพุทธใส่โทษเป็นต้นหรือว่าแต่ละคนเดาบ่คือกันแต่ว่าการย่างสติของเจ้าของก็ต้องมีบ่มันย่างเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ใจลอยสะเปะสะปะไปนั่นก็บ่แตกต่างจากหมูม้ากาไก่เขาย่างอันนั้นเขาก็ย่างกิ่งของเฮาอีกหมาแล่นมดมือนั่นก็บ่มีสติหรอกแต่ว่าคนโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติเนี่ยย่างจงกรมนี่ก็หมายถึงว่าเคลื่อนไหวย่างไปมาจังใดยังมีสติกำกับให้ระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเจ็ดห้องย่างจงกรมหัวพุทธใส่โทษหัวพุทธใส่โทษเมื่อพัฒนาสติแล้วก็สิ่งจะต้องคู่กันอีกก็คือขันติขาดพอได้แต่เขาจะมีย่างจงกรม30 นาทีชั่วโมงหนึ่งหน่อยพอดสำหรับผู้ปัญญาบารมีหลายจังครูบาอาจารย์โอ้แค่นี้ก็หลายแล้วแต่สำหรับพวกเขาต้องประเมินเจ้าของให้เป็นได้ละบ่แม่นว่าไปเข้าใจเจ้าของผิดโอ้บารมีเฮาหลายแล้วย่างแก่หาหน้าที่ก็พอแล้วว่านั่งอีก5นาทีบ่พอยาแขวดอกกิเลสหัวร้อนบ่ทันตื่นอยู่นั่นแต่ย่างจงกรมให้รู้สึกว่ามีสติแล้วก็มีขันติเห็นชัดเจนน่ะลองย่างก็คือสตาร์ทไปโน่นน่ะ
สองชั่วโมงขึ้นหรือว่าสามชั่วโมงขึ้นมันจะหงุดหงิดกว่าเมื่อยการเมื่อยนั่นแหละเขาสิประเมินท่วนเขามาเบิ่งจิตใจของเจ้าของว่าความอดทนเขาสิประเมินได้ว่าความอดทนของเจ้าของมีหลายปานใดถ้าเมื่อยเราทนได้เนี่ยแสดงว่าความอดทนที่เขาเคยมีหรือมีหน่อยมันสิเพิ่มขึ้นเมื่อยเราทนได้ยังยังไปสองชั่วโมงโอ้เมื่อยไปเมื่อยแต่ว่าทนได้ไปต่อเพิ่มอีกสามชั่วโมงเมื่อยทนได้ไปต่อเนี่ยคือความอดทนเจ้าของที่มันเคยมีหน่อยมันสิเพิ่มขึ้นวันนี้ถ้ายังจงกรมยักสามชั่วโมงมานั่งแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยโอ้มวนว่าอย่างเพราะว่าการย่างจงกรมเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันทำให้เลือดล่มไหลเวียนสะดวกครูบาอาจารย์แต่ปฏิสูเวทนานั่งสู่ความเจ็บปวดนั่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยกังเว้นเนี่ยมีอุบายมีเทคนิคของเพิ่นด้วยกันย่างหลายๆซะก่อนปาดไปเลย6ชั่วโมงเสร็จแล้วย่ำเคลื่อนมานั่งสินั่งเท่าไหร่ล่ะ4 5 6แล้วแต่อันนี้มันสิมวนในการทำความเพียรแล้วก็ทำความเพียรเรียบร้อยเฮาสิประเมินเจ้าของได้ว่าจิตใจของเฮาเนี่ยถ้ามีความสุขกับการแค่ว่านั่งอยู่ซื่อๆเนี่ยนั่งสมาธินั่งอยู่ใต้ห่มไม้นั่งอยู่กลางเดินนั่งตากแดดหรือว่านั่งอยู่ที่ร้อนๆแต่ใจถ้ามันมีที่พึงมีสมาธิพอสมควรเนี่ยความลมเย็นในใจมันก็สิมีหลายมีความสุขกับการที่ว่าเฮาอยู่ในสถานที่บุญไหว้ได้การย่างด้วยกันแต่จิตใจของมีสติมีสมาธิพอสมควรมีบ่อนพึงในใจมีบอลเพิงเลยย่างตากแดดตากลมตากฝนเสียงคนจอกแจ๊กจอแจแต่ว่าจิตใจของเจ้าของบ่เพ่นผ่านจนจัดออกไปข้างนอกท้วนกว่ามากข้างในแค่ย่างก้าวไปก้าวมาหัวซ้ายหัวซ้ายหัวซ้ายนี่มันก็มีความรู้สึกว่าเป็นสุขที่สังเกตได้มีความเบาปลอดโปร่งลงจิตลงใจตั้งแต่มีปิติขึ้นมารอเลี้ยงเกิดผลขึ้นมาทางใจแค่เนี่ยความเพียรก็กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเอานั่งไปย่างไปห้องกี่ขั้นย่างนั่งห้องกี่ขั้นย่างแสดงว่าเหตุผิดเหตุมันผิดเหตุมันผิดแต่เหตุถึงเนี่ยมันจะต้องมีความดูดดื่มในการที่ว่าเฮาใส่อริยวัตรนั่งสมาธิยิ่งนั่งยิ่งมีความสุขเพราะว่าเฮาบ่ขาดสติยิ่งย่างยิ่งมีความสุขเพราะว่าเฮาบ่ขาดสติอันตรงนี้สติจึงเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญแต่สติอย่างเดียวพ่อสำหรับพวกเขาให้สังเกตเบื้องคือสิ่งที่แต่ละคนขาดหลายๆก็คือขันติความอดทนดึงมันออกมาใส่ยังยางจงกรมเนี่ยเอาให้หลายเพราะว่าอย่าหน่อยเป็นยังจังหน่อยก็ได้เพราะว่าบารมีเขาหน่อยเด้แต่เขาสิบัญญังหน่อยๆอยู่บ่ทันบ่ทันกับกิเลสนี่แต่บารมีหลายว่าเป็นยังยังหน่อยๆก็ได้แต่ว่าเขาประเมินเจ้าของเบื้องเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะบารมียิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปนี่เฮาสิมาเห็นความเพียรยอกแยกยอกแยกนี่บ่ทันการเพราะว่าขาศึกศัตรูมันหลายมันมาหลอกทุกทิศทางโดยเฉพาะการที่ว่ามันมาทั้งสื่อที่มันอยู่ในมือของเฮาเนี่ยอยู่ในห้องนอนแม้แต่ห้องน้ำหรือว่าบางคนติดขนาดที่ว่ากินข้าวก็ต้องเบิ่งจออยู่ตลอดบ่มีโอกาสเบิ่งจิตเบิ่งใจของเจ้าของผ่านการทำความเพียรในรูปแบบของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเลยจึงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากแต่เฮาที่ต้องการความสงบแค่ความสงบในจิตในใจนั่นอันหลวงปู่สมัยก่อนเนี่ยนะเคยไปกราบนิมนต์หลวงปู่บุญเพ่งปี2551นะอยู่วัดพอดีมีฉลองพระเจดีย์ก็เลยไปกราบนิมนต์หลวงปู่บุญเพ่งวัดป่าวิเวกถ้ำนะไปกราบนิมนต์เพิ่นไปเทศอยู่ในงานฉลองเจดีย์อยู่วัดไปกราบอยู่วัดอิเบกนะมันเห็นมันก็ทำมายังมาเฮ้ยมากราบที่มดหลวงปู่ไปเตะปดงานโยมเนี่ยผมเพิ่นก็รับให้พอรับแล้วกับเพิ่นก็เพิ่นก็เว้าขึ้นน่ะห่วยก็เทศเองเว้าเองนี่แม่นล่ะเอ้ามันเฒ่าแล้วได้ไปซาบ่ค่อยคล่องคือเก่าแล้วพากันเว้าพากันเทศใช่มั้ยก็เลยกราบเรียนเพิ่นว่าบ่กล้าเทศผมหลวงปู่กิเลสยังหลายอยู่บ่กล้าเทศผมนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วเทศปฏิภาณเช่าปัญญาหลวงปู่เพ่งเพิ่นก็เว้าขึ้นมาเย็นๆเนาะเว้ากิเลสหลายดีเว้ยมันเว้าได้หลายมันเว้าได้คักเว้าได้พิสดารก็คงหมดกิเลสพุ่นเอง
เมื่อกิเลสแล้วมันบ่มีแนวเว้าดีให้บ่อยากเว้าตัวเป็นเว้าซํานี้นะอันเฮาก็บ่เคยเมื่อกิเลสเนาะเมื่อกิเลสผู้ใดเมื่อกิเลสบอกนี่ล่ะแม่นคือหลวงปู่เพิ่นว่าเออแต่เพิ่นเว้าสิก็สะอึกคือกันแต่ก็ยิ้มๆแล้วก็นิมนต์ปู่ไปเทศคือเก่าแล้วผมนิมนต์ปู่นี่หลวงปู่บุญเพียงนะสมัยปี2551เคยไปนิมนต์เพิ่นไปเทศอยู่วัดเพิ่นก็ไปเทศโปรดเทื่อนึงนะแต่ว่าก็ตั้งแต่อาตมามาอยู่วัดกระท่องปี2546นี่หลวงปู่บุญเพียงนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่ไปกราบในพรรษาทุกปีไปคารวะตั้งแต่ปีแรกๆเพิ่นก็ให้โอวาทได้จนมาถึงปีที่แล้วเป็นอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับบ่สามารถที่จะเว้าที่จะนั่นได้แล้วอันนี้คือครูบาอาจารย์ของเฮาที่ล่วงละไปนี่ก็สิหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นมันพวกเฮามีโอกาสอยู่ในสถานที่โดยเฉพาะในภาคอีสานของเฮาเนี่ยเป็นปฏิรูปประเทศหมายถึงว่าสถานที่เหมาะสมเหมาะสมที่ว่ามีครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์หลวงปู่หมันของเฮามาฟื้นฟูแล้วก็ปลูกฝังสายธุดงค์กรรมฐานจนไล่มาถึงสมัยองค์หลวงตามหาบัวที่พวกเฮาได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเทศนาวาการของเพิ่นอย่างพิสดารแจ่มแจ้งชัดเจนแม้แต่เฮาที่ฟังเทศของครูบาอาจารย์สักองค์หนึ่งแหละบ่ต้องไปหาใส่ดอกเปิดเบิ่งในสถานีของบ้านตาดมีถึงภาพขององค์หลวงตาเฮาเบิ่งแค่นั้นก็เป็นมงคลถ้าสิใส่เครื่องมือสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์นะเปิดเบิ่งโดยเฉพาะช่องที่มีครูบาอาจารย์ถือเพิ่นเป็นพระอรหันต์นี่ที่เขาบันทึกเป็นภาพไว้เฮาเบิ่งก็เป็นบุญของตาเฮาเบิ่งแล้วจิตใจก็ชุ่มเย็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นเทศฟังทุกมือทุกมือแต่ขณะเดียวกันเมื่อฟังแล้วจับจุดจับประเด็นเอาไว้ว่าเป็นสอนให้เห็นจังไหนเมื่อจำจับจุดได้แล้วว่าเป็นสอนเห็นจังไหนเอาสิ่งที่เป็นสอนไปปฏิบัติโดยเฉพาะการทำความเพียรถ้าผู้ใดอยากให้จิตใจสงบลมเย็นจนพัฒนาไปเดินทางของจิตใจไปสู่ความสงบสุขจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือครูบาอาจารย์ของพวกเขาเนี่ยจะต้องมีความภาคความเพียรความภาคความเพียรในการทำอิริยาบถ2อย่างนี้ให้หลายในแต่ละมือคือนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าบ่เฮ็ด2อิริยาบถนี้ให้หลายทีจิตใจแต่ละคนเนี่ยจะถูกครอบโดยอำนาจของกิเลสสะบักสะบอมนั้นบ่มีไปซอยได้พระพุทธเจ้าบ่สามารถซอยเฮาได้ครูบาอาจารย์ต่อให้นั่งอยู่ใกล้พระร้านเนี่ยเพิ่นก็บ่สามารถซอยเฮาได้เพราะเฮาบ่ซอยตัวเองบ่ซอยตัวเองคือไหนเพิ่นสอนให้มีสติในการนั่งสมาธิทำความเพียรมีสติในการเดินจงกรมเฮาก็เถียงเพิ่นจ้ะมันบ่ม่วนคือไปเบิ่งเฟซเบิ่งไลน์หลวงปู่หลวงพ่อมื้อนี้เฮาสิไปโทษผู้ใดล่ะครูบาอาจารย์มันก็อุเบกขาปล่อยวางกรรมไผกรรมมันผู้ช่วยก็คือเฮาพอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปครูบาอาจารย์มันก็ลาไปอย่างนี้ปัจจุบันองค์หลวงปู่ทวินได้ถวายเพิ่มมื้อวันที่10อยากให้เห็นว่าวันที่13ตุลาหลวงพ่อประสงค์ที่วัดประสิทธิ์สังฆีบ้านใต้สว่างเด่นนี่ก็ที่ถวายเพิ่มอีกเนี่ยครูบาอาจารย์บ่แม่นว่าเพิ่นสิอยู่กับเฮาตลอดอยู่กับเฮาตลอดแล้วสิสอนเฮาตลอดบ่แม่นซั่นเด้เพิ่นสอนเพิ่นบอกจังที่เฮาได้ยินได้ฟังจังองค์หลวงปู่ทวินนี่ล่ะเพิ่นก็บ่ได้จำที่จำใส่หยังเฮาต้องเบิ่งแล้วก็สังเกตเพิ่นแล้วก็น้อมสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดน่ะเอามาเป็นคติตัวอย่างให้มีกำลังใจเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาจังสิสบายคือเพิ่นแต่เฮาเบิ่งเพิ่นแล้วก็อยากทำบุญกับเพิ่นอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับเพิ่นแค่นั้นพอแต่ว่าบ่มีความคิดที่สิพัฒนาเจ้าของว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิสบายคือเพิ่นจิตใจเฮาก็มันก็สิบ่พัฒนาแล้วก็สิถูกกิเลสตัณหาครอบงำให้อยู่กับโลกสงสารต่อไปตลอดอนันตกาลเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดครับองค์ใหญ่วันนี้ก็ถือโอกาสว่าสิบ่เว้าหลายแต่มันหลายไปพูดเพราะว่าที่มามื้อนี้นะเพราะว่าอาจารย์แสงมันบอกว่าบ่ต้องมาเทศแบบครูบาอาจารย์นั่นก็ได้ดอกนิมนต์มากราบหลวงปู่ทวินครูบาอาจารย์เฮาแล้วก็เว้าธรรมะให้ญาติโยมฟังนิดๆน้อยๆก็ได้ถือโอกาสกราบมา
ต่เพิ่นบอกว่าโอ้นิมนต์มาแสดงธรรมโปรดญาติโยมแน่ไผมีสติปัญญาโอ้บ่กล้ามาเป็นหยังบ่กล้าเพราะว่าผู้เว้านี่ก็บ่มีภูมิรู้บ่มีภูมิธรรมบ่มีสติปัญญาที่จะโปรดผู้ใดให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งแม้แต่เจ้าของยังโปรดบ่ได้นะเพราะนั้นแต่ครูอาจารย์แสงเพิ่นบอกจิก็เลยกล้ามากพอกล้ามากกับพ่อที่น่ะพอดีมือว่านี่ครูอาจารย์เก่งเพิ่นบินมาจากสิงคโปร์มากราบหลวงปู่ทวินนี่แหละเพิ่นไปพักอยู่วัดเกาะทองน้ำก็เลยตอนเช้านิมนต์เพิ่นเทศโปรดชาวบ้านจักหน่อยเออฟังเบิ่งแล้วครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเป็นชาวต่างชาติบ่ว่าสิเป็นพระฝรั่งหรือพระจีนพระสิงคโปร์จังครูอาจารย์เก่งมันเป็นตัวอย่างที่ให้คนไทยเฮาเนี่ยย้อนกับมาสำรวจตรวจสอบว่าพวกเขานี่ยืนเฝ้าอยู่กับภาคอีสานแท้ๆนะครูบาอาจารย์ดีๆมีหมดอย่างอุดรน่ะหลวงตามหาบัวจนลูกศิษย์ลูกหาเบิ่นเต็มจังหวัดอุดรขอนแก่นมีหลวงปู่บุญแพ่งปู่ทวินที่ล่ะพวกเขานี่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แต่ความตั้งใจในการที่ประพฤติปฏิบัติแต่เฮายังบ่หลีบเลี่ยงในการที่ว่าอยากจะประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่เพิ่นผ่านพ้นไปแล้วต่อไปชาวต่างชาติสิงคโปร์ฝรั่งมั่งค่ะที่เพิ่นมาเพิ่นก็สิมาฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็พวกนี้เขาฉลาดเขาสิฮู้จักเลือกเอาว่าครูบาอาจารย์ของเฮาเพิ่นหมดกิเลสเพิ่นปฏิบัติจังได๋แล้วเขาสิเอาการประพฤติปฏิบัติปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ของเฮาเฮ็ดอย่างเด็ดเดี่ยวนี่ไปเฮ็ดอย่างเข้มข้นส่วนพวกเฮาก็สิมานั่งเล่นเป็ดจนได้เหลียวบังตากันสลอเสลากันอยู่พ่อให้มัดมือไปเว้นๆกันต่อไปพวกชาวต่างชาติเขาก็สิมาประพฤติปฏิบัติพวกเฮาก็สิต่อไปก็อุ่นแล้วไปกราบครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้าต่างประเทศพุ่นแล้วมาไปศึกษานำญาติโยมชาวต่างประเทศที่เขาภาวนาเป็นพุ่นแล้วมาทั้งที่เฮาเฝ้าอยู่กับทีแท้ๆตรงนี้น่าจะให้พวกเฮาได้ย้อนคิดพิจารณานะนั่นมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสว่าสิเว้าแค่นี้ล่ะบ่เว้าหลายหรอกเพราะว่านิมนต์ครูอาจารย์เก่งเพิ่นอาตมาก็นิมนต์เองแล้วว่านิมนต์ครูอาจารย์เทศมื้อนี้เนี่ยเพราะว่าครูอาจารย์แสงเพิ่นให้ผมมาเว้าซื่อๆวันนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วก็มาจากต่างประเทศครับครูบาอาจารย์เพิ่นมีภูมิธรรมมีความรู้มีสติปัญญานิมนต์เพิ่นเทศนาว่าการโปรดญาติโยมให้พวกเฮาได้ฟังส่วนที่อาตมาเว้ามื้อนี้บ่มีการเทศได้มาเว้าแล้วก็จบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมเตรียมถวายทั้งหมดให้น้อมถวายครูอาจารย์เก่งผู้เดียวอันที่เว้ามามื้อนี้ก็ถือโอกาสเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุเรียนเชิญทุกท่านกราบหลวงพ่อครับผมกราบลงเลยหน่อยกราบสักคนนะผมเตรียมไว้สองงานสองชุดครับผมไอ้ที่ทำนี่ทำไมในทำมากันรับพ่อนี่รอบแรกของเนี้ยผมจำในมุ่งคนสองคนในโอกาสนี้จะเชิญคุณแม่เพวาตั้งวานิชประพงศ์นะครับไปถวายสักยพันธ์ในหลวงพ่อองค์ปารถธรรมก็เหมือนท่านว่าปารถธรรมเชิญครับผมเชิญนะครับคุณแม่เทวาตั้งวันนี้จะประพงศ์กับสบายผ้าไตรเด็กพ่อครับผมอ
วงมาลัยบอกคณะญาติธรรมนะครับพร้อมถวายพระเอียพันในหลวงพ่อมีมูลค่าเท่ากับ 22,500 บาทสาธุและในโอกาสเดียวกันหลวงพ่อก็ได้มอบพระเอียพันจำนวน 22,500 บาทนี้มอบให้กับงานถวายเพลงสรีระสังขารหลวงปู่ทวินสุจินโตครับผมสาธุเอากลับวัดเด็ดขาดหลวงพ่อถวายเพิ่มอีก 2,000 ครับผมสาธุครับตู้เรียบร้อยครับผมเออแล้วให้ปล่อยนี่หมดครับผมโอ้ตั้งใจรับพรเนาะโอ้บ่มาบ่มีเงินถวายเพิ่นหลายพุ่นนี้ตัวนี้ดีอยู่คือมาแต่มาเทื่อเดียวเด้อบ่รวมตัวอีกแล้วตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพาลังเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพยญาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต